สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนกันอยู่นะคะตอนนี้ก็คงไม่มีท่านใดที่จะพลาดขจรรักนิรันการค่ะเขาถึงเรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายแยกสุดท้ายกันแล้วนะคะจะจบแล้วจริงๆตอนนี้นะคะจากอพิจสดที่แล้วเนี่ยหวานก็มีการพูดถึงว่าการจบแบบดีๆนะคะที่แบบดีกว่านิยายอย่างที่คุณอีิเจิงซึ่งเป็นผู้จัดนะคะซีรีส์ของเรื่องนี้ได้พูดไว้นะคะมันก็น่าจะเกิดขึ้น มาได้ถ้าเกิดว่าจงฉีอู่นะคะหรือว่าท่านประมุกนั้นไม่ได้มีการแบบบีบบังคับนางเอกของพวกเรานะคะให้ต้องเปิดโปงอัชญากรรมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนในนิยายต้นฉบับเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกนะคะถ้าเกิดเราเนาะเปลี่ยนบทละครให้ทางท่านแม่และกันองค์หญิงเป็นผู้ที่บังคับฮวาเฉียนอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้ทางด้านจงฉีอู่นั้นก็ดูจะขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นมากกว่าในนวนิยายต้น แต่สรุปแล้วนะคะในละครก็ยังคงเหมือนเดิมนะะ <c oughs> ก็ยังคงเป็นจงฉีอู่ท่านประมุขของพวกเรานะคะที่เป็นผู้ที่วางแผนการแล้วก็มีความบีบบังคับให้ฮวาเฉียนนะคะเป็นผู้ที่เปิดโปงอัจญากรรมของท่านพ่อเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้พอดเรื่องนะคะก็แบบเอคายปมมาเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกเราทุกคนนั้นกําลังเวียนไหวนะคะดูความฝันอยู่หรือเปล่าของตัว ละครเหล่านี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเลยก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าเรามาพูดกันเท่าที่เราเห็นผ่านหน้าจอก่อนนะคะซึ่งนะคะฆาตากรเนี่ยคือทุกคนเนี่ยก็คิดว่าฆาตากรที่อยู่เบื้องหลังการตายของฮาวาเซอร์นะคะพี่ชายของฮาวาเฉียนเนี่ยน่าจะคือเนี่ยแหละแม่นางฉีรูซินค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อย่างที่หวานเคยบอกไปว่าคนที่มันร้ายกว่าน่ะมันก็คือแม่นางมึงนะคะมึงอ e ีเฟยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวเอ่อตัว ตัวผู้หญิงที่ร้ายที่สุดอยู่แล้วในเรื่องนี้นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะมู่เหวนะคะที่ใส่ร้ายฮวาเซินว่าแบบเออแบบยังไงอะ่ะคือ ออบอกว่ามาคือไม่ได้พูดอะไรก็จริงแต่ว่าก็เป็นการเหมือนใส่ร้ายฮวาเซินว่ามาร่วงเกินอะไรนางอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามณนะจุดนั้นเนี่ยมู่เหยาก็ร่วมมือกันกับทางอู่ส่วมโมนะคะแบบให้มาให้มาลองใจทางด้านของจงเย่รันโดยการลักพาตัวฮวาเฉียนไปนะคะแต่ว่าในวันเดียวกันนะ่ะมันมีนักฆ่าอยู่2กลุ่มค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็อย่างที่พวกเราก็รู้กันแล้วว่าต้องเป็นเนี่ยแหละคะ่ะแม่นางเมิงจัดมานะคะซึ่งก็ท ทำให้ฮวาเซิร์นนั้นเสียชีวิตโดยที่เรียกได้ว่าไม่ได้ตั้งใจละกันเพราะว่าฮวาเซิร์นนั้นปกป้องฮวาเฉียนผู้เป็นน้องสาวนะคะแหมก็ถึงแม้ว่าจะมีความมีความไม่ดีในเรื่องของความประพฤตินะคะความตันหาเยอะอะไรแบบนี้แต่ฮวาเซิร์นก็เป็นผู้ชายทีออ่รักน้องสาวอย่างฮวาเฉียนมากๆเลยนะคะ ตระกูลจ่งในเรื่องนะคะก็จะเป็นตระกูลที่แบบเก่งในเรื่องของการทำสมุนไพรการใช้ยาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีตําแหน่งที่แบบใหญ่มากๆเลยในเมืองนี้นะคะซึ่งมันก็เปลี่ยนมาจากนาวนิยายต้นฉบับถ้าเรื่องนี้อย่างอย่างจ่ง ชีอู่นะคะเขาเป็นห้องเต้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออโล่งไปเลยเนาะเพราะห้องเต้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ไงปกติแล้วนะ <c oughs> ก็มีเพื่อนๆน,นะคะมา,อาบอกแอดวานว่าก็อย่างมีแบบท่านบูเซ็กเทียนหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็ไดอ้อยู่กินของคู่กับทางด้านของลูกเลี้ยงอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอในละครไม่ได้เป็นถึงห้องเต้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยดูขัดขดไปว่าเออประเพณีตามตามแบบ ชนชั้นสูงหรือว่าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สามารถจะแบบ จะแบบเป็นอย่างนี้ได้ไงจะมาแต่งกับพี่สะไยอีกได้ไหมสําหรับท่านประมุกอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดให้ท่านประมุกเป็นห้องเต้ไปเลยอะห้องเต้อะจะทําอะไรก็ได้อะจุดนี้พวกเราพวกเราก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ในละครนะคะก็ให้ตระกูลจงเนี่ยเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลแล้วก็เก่งมากๆในเรื่องการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะเครื่องเครื่องหอมนะคะสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมพวกกัายานอะไรพวกนี้ละคะ่ะ ซึ่งนะคะสาหรับตระกูลจงนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยิ่งใหญ่ขนาดที่แบบในเรื่องเนาะในเชื้อพระวงศ์เนี่ยก็ต้องการที่จะมาเป็นดองกับตระกูลจงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของอมีองค์หญิงใหญ่นะคะอยู่ในบ้านด้วยก็คืออยู่ในคลหานของจวนตระกูลจงนะคะก็ทําให้เรียกได้ว่ามีเบื้องหลังมีแบ็กอัพที่ใหญ่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลมีอํานาจอยู่ค่ะต่อมานะคะพอเรื่องก็น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแม้ กระทั่งนะคะมู่หยาวแล้วก็จงเย่ยหลานนั้นน่ะก็ยังมีการพูดคุยกับภาวะเฉียนว่าเออเจ้าอ่ะอย่าได้ไปแบบเชื่อหรือว่าทําตามความคิดของจงฉีอู มากนักน,นะเพราะว่าพวกเขานั้นก็เกรงว่าฮวาเฉียนนั้นในที่สุดแล้วจะต้องไปพบกับความตายนั่นเองนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะคะท่านประมุการะหจงฉีอู่นี่ก็เรียกได้ว่าบทมาเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่เบาบางมาตลอดทั้งเรื่องนะคะก็จงฉีอู่นั้นนะคะเป็นประมุกที่ก็ฉลาดเอาง่ายๆเนาะแล้วก็รู้อย่างชัดเจนและว,ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็คือมึงอ e ีเฟยนั้นเป็นผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังการ ฆาตกรรมนะคะทำให้ฮวาเซิรนั้นต้องเสียชีวิตในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็เลือกที่จะไม่แตะต้องนะคะไม่เปิดเผย ตัวตนว่าเป็นเมืองอีเฟยคือเอาง่ายๆคือไม่ลงโทษนั่นเองค่ะก็คือไม่สามารถจําไปแตะต้องนะคะเมืองอีเฟยได้ในขณะนี้เนื่องจากว่าไอธุรกิจนะคะเรื่องของอกัญญาสมุนไพรของตระกูลจงนั้นน่ะมันแพร่กระจายไปทั่วทั่วแคว้นเลยแล้วก็อิทธิพลของพวกเขามันก็แผ่กระจายไปไปทั่วแคว้นอยู่แล้วนะคะรวมทั้งเหล่าบรรดา ผู้ว่าการเขตต่างๆแล้วก็ขุนานางต่างๆเนี่ยแหละคะ่ะรวมทั้งนะคะตระกูลจงนีก็มีการฝึกฝนกองกําลังส่วนตัวของตอนเองอย่างลับๆด้วยนะคะแล้วก็มีการเ,เรียกได้ว่าอะไรปกติก็มีการโจมตีตระกูลเมืองอยู่อย่างไม่หยุดยั้งอยู่แล้วนะคะซึ่งตระกูลจงส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่าเท่าที่ผ่านมานี้ก็คือยังยังไม่สามารถจะโค่นตระกูลเมืองลงได้เนาะตามประวัตินะคะเพื่อนๆจงชีอู่นั้นก็รู้ดีว่าจําเป็นที่จะต้องมีการ วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่จะกําจัดนะคะกำจัดสิ่งที่เป็นหอกคางแคร์ของทางตระกูลจงอยู่นี่แหละค่ะแต่ณนะตอนนี้ก็คือจงฉีอู่ก็รู้ดีว่าเอาง่ายๆพูดภาษาง,ง่ายๆก็คือตระกูลจงอะ่ะยังไม่สามารถจะคนตระกูลเมึงได้เขาก็เลยไม่สามารถจะไปแตะต้องเมึงอีเฟยได้เองค่ะดังนั้นแล้วนะคะแผนก้าวแรกของเขาก็คือต้องให้จงเย่หลันนะคะพี่ชายของเขานี่เขายึดอำนาจทางตอนใต้นะคะเอาไว้ให้ได้อีกครั้ง ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็พูดกันถึงเรื่องที่ว่าจะต้องรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะขัดขวางนะคะไม่ให้แบบไม่ให้แบบตระกูลเมืองมีการขยายอํานาจได้อีกแล้วก็ตระกูลจงทั้งหมดนี้จะต้องมีมีอยู่ทั่วประเทศเอาไง,ไง่ายๆอยู่ทั่วแคว้นเลยนะคะก็ส่งค่ะจงเย้ลาน,นั้นไปทางทิศใต้นะคะคุมให้หมดเลยแล้วก็ ในขณะเดียวกันนะคะแหมก็ไปรู้เรื่องราวของหลักฐานต่างๆค่ะที่ฮาวาเฉียนนั้นรวบรวมเอาไว้นะคะแต่ว่าเป็นรวบรวมความผิดของตระกูลฮาวาเอาง่ายๆนางเอกของพวกเรานะคะก็อย่างที่หวานก็เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปว่านางเอกของพวกเราต้องการจะเอาไป ไปบังคับอ่ะให้ท่านพ่อน,นั้นถอนตัวออกมาเถอะเลิกเถอะนะคะก็คือไปอยู่กันอย่างสงบเถอะแต่อย่างไรก็ตามก็มีคนใช้ที่ทรยศฮวาเฉียนแล้วก็นําไปให้กับทางจงฉีอู่เนี่ยแหละคะ่ะจากนั้นแล้วนะคะจงฉีอู่ก็ต้องการจะใช้อห,หลักฐานตรงนี้นะคะเอามาบังคับอ่ะให้ฮวาเฉียนนั้นคือเขาก็มีความหวังดีนะจุดหนึ่งก็คือจะให้ฮวาเฉียนนั้นเป็นพยานแล้วก็เอ่อบังคับแบบเหมือนกับว่าให้อยู่ข้างๆกายเขาอะ่ะจะให้ ู้หญิงอะะแต่นะจุดนี้มันทำให้ฮวาเฉียนก็ต้องฝืนใจสุดๆเช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่นางจะต้องเปิดเผยอาชญากรรมนั่นก็คือ,อตระกูลฮวาก็คือพ่อของนางนั่นเองแล้วก็ต้องประกาศให้กับสาธารณชนได้รับรู้นะคะโดยภายนอกเนี่ยจงฉีอู่ก็ขอให้ฮวาเฉียนนั้นนะคะแบบเออเปิดเผยเถอะมีดีลกันนะคะก็คือ,อยังไงก็จะให้ตระกูลฮวารอดจากการประหารชีวิตนั่นเองค่ะทีนี้นะคะทางด้านฮวาเฉียนเนี่ยก็คือ พอประกาศอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือฮวาเฉียนจะได้ดูสะอาดหมดจดนะคะเป็นผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่ตระกูลฮวาทำเลยคือความขาวสะอาดที่จ่งฉีอู่คิดแบบนี้นะคะจะล้างมนทินให้ฮวาเฉียนเนี่ยเพื่อเขาจะได้แต่งงานนะคะเข้ามาในตระกูลจงได้นั่นเองค่ะโอ้คิดอย่างนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องราวมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะง่ายอย่างนั้นนะคะหมากรุกในขั้นนี้ของจงฉีอู่นั้นนะ่ะมันไม่ใช่เดินหมากแบบ ตรงไปยังจุดประสงค์ของตัวเองได้อย่างง่ายๆค่ะเพราะว่าตระกูลจงเนี่ยนะคะเป็นเ,เรียกได้ว่าอะไรดีตระกูลจงนั้นเป็นประมุขของตระกูลเลยนะคะถือว่าใหญ่ที่สุดค่ะส่วนทางด้านของตระกูลฮวาน,นั้นก็เป็นเหมือนกับพ่อบ้านนะคะก็คือดัดแปลงมาจากนวนิยายต้นฉบับค่ะก็คือในในนวนิยายต้นฉบับก็ตลกดีเนาะก็คือ ประมุกอะฮะจงฉีอูเป็นจัก,กรพรรดิส่วนทางด้านของพ่อนะฮะพ่อนางเอกนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีอฮะ,ะพอมาเป็นซีรีแล้วก็เออเอามาเป็นคนหนึ่งเป็นประมุกคนหนึ่งก็ลดมาเป็นพ่อบ้านนะคะก็เข้าท่าดีนะคะทีนี้หากหลักฐานนะคะของทางของทางพ่อบ้านเนี่ยทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณปุ๊บนะคะทางด้านของลูกน้องอะที่เคยที่เคยเคารพนับถือนะฮะก็จะต้องเปลี่ยนไป อย่างแน่นอนเลยอ่ะนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะที่แบบมันจะมีเพียงแค่คนคนเดียวที่จะไปก่ออาชญากรรมมากมายขนาดนี้นะคะมันก็จะต้องมีแบบสหายในระดับล่างจำนวนมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงดีลนะ่ะคนที่คนที่เคยติดต่อค้าขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมากันเป็น เป็นสายๆเลยอะต้องเป็นแบบระดับล่างๆก็จะมาด้วยนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวของระดับพ่อบ้านในจวนขรุหัดใหญ่ๆแบบเนี้ยเรียกได้ว่ามันสร้างความสั่นคลอนให้ทั้งตระกูลจงกันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นแล้วนะคะความสำคัญของการทำลายเขาเรียกว่าอะไรทำลายตระกูลฮวาในครั้งนี้นะคะก็ จงฉีอูก็มีราคาที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วณจุดนี้นะคะมันก็เกี่ยวโยงไปถึงตระกูลเมิงเช่นเดียวกันค่ะสําหรับตระกูลเมิงนะคะเมิองอีเฟยเนี่ยก็เป็น เป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าเรียกได้ว่าก็เป็นทายาทของตระกูลเมิองนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตระกูลเมืงแน่นอนค่ะแล้วก็ตระกูลชีก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่พอตระกูลฮวาแบบถูกเปิดเผยอะไรแบบนี้นะคะตระกูลอื่นๆก็ก็อย่างที่บอกนะคะบางคนก็รีบสะบัดก้นหนีไปเลยแบบประมาณว่าโอยไม่ได้สนิทไม่อะไรแบบนี้นะคะแต่องอะไรก็ตามเกี่ยวพันกันทุกตระกูลเลยค่ะตระกูลฮวานะคะก็คือทําช่วยอยู่ตระกูลเดียวไม่ได้มันก็ ต้องมีคนสนับสนุนยุโยงแล้วก็คอยตามก็คือมีตระกูลเมิงแล้วก็ตระกูลฉีอยู่ด้วยนั่นแหละค่ะตระกูลฉีก็คือผู้หญิงที่แบบถูกหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะมาเกี่ยวดองกับตระกูลจงก็คือฉีรู้สินนะคะตระกูลเมิงก็คือเมิงอีเฟยเนี่แหละคะ่ะหลังจากที่ตระกูลฮวานะคะล่มสลายไปแล้วโดยโดยแบบว่าลงโทษท่านพ่อของนางเอกของพวกเรานะคะจงฉีอู่เป็นผู้ที่ได้กําไรที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นอันว่า ตระก,กูลนะคะตระก,กูลใหญ่ๆทั้ง5้าตระกูลเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้อะแทบจะหมดเลยนะคะแล้วก็ทางตระก,กูลฮาวานั้นก็ยังเหลือตัวแทนอยู่ก็คือฮาวาเฉียนเนี่แหละค่ะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เขารักนะคะแต่องอะไรก็ตามคือเขาเป็นประมุกไงมันมีตําแหน่งประมุกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทํานะคะเพื่อ จะเรียกว่าแควนอีกและยังไม่ถึงขั้นแขวนก็ต้องทําเพื่อตระกูลจ่งนี่แหละนะคะส่วนสําหรับจ่งเย่หลานเองนะคะก็ต้องเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยที่แบบช่วยคําให้จ่งฉีอู่นั้นได้ครอบครองนะคะครอบครองอความแข็งแกร่งอยู่ในตําแหน่งของประมุขของตระกูลจ่งนี้ได้อย่างยาวนานนี่แหละคะ่ะเอาหวานสรุปตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือจ่งฉีอู่เนี่ยเป็นเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเหมือนเขายิงปืนนัดเดียวได้ยกได้ นก2ตัวค่ะนกตัวที่หนึ่งนั้นนะคะคือเขาต้องการที่จะทําให้ฮวาเฉียนนั้นมีความขาวสะอาดค่ะก็คือให้ฮวาเฉียนเป็นผู้ประกาศความผิดของพ่อตัวเองก็นั่นก็หมายความว่าโอโ้โหทางด้านของฮวาเฉียนนั้นเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนดีมากๆเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะเปิดเผยความชั่วนะคะของของพ่อเนี่ยออกสู่สาธารณชนได้เพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงที่แบบขาวสะอาดกู Good ๊ดกู๊ดนะคะ ผู้หญิงเวรีกูดอย่างทางด้านของฮาวาเฉียนก็สามารถที่จะแบบแต่งงานกระจ่งฉีอู่ได้ในอนาคตนะคะอันนี้คือคือนกตัวที่หนึ่งที่จ่งฉีอู่คิดว่าเขาเขาทำถูกแล้วนะคะมานกตัวที่สองก็คือว่าหลังจากที่โค่นตระกูลฮาวาได้แล้วเนี่ยก็ทําให้เขาสาวไปถึงความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นของตระกูลมึง่งตระกูลฉีทําให้เขาแบบโค่นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะส่งจ่งเย่หลานไปทางใต้ก็ปกติจ่งเย่หลานนะคะใน วณิยายต้นฉบับคือดูแลทหารดูแลกองทัพทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้พอจงเยหลานนะคะเดินทางไปทางใต้ปุ๊บเนี่ยทางด้านของจงฉีอู่นะคะกองทัพที่อยู่ในส่วนของของโอ้จะพูดถึงกองทัพเพื่อนๆจะงงไหมถ้าในคือเหมือนกับว่ากองกําลังที่อยู่ในในจุดของเมืองหลวงนะคะมันก็จะกลับ มาอยู่ในการดูแลของจงฉีอู่ท่านประมุกนะคะส่วนกองกำลังเพียงหนึ่งกองกำลังเนี่ยก็จะแบบไปกับทางด้านจงเย่หลันไปคุมทางใต้ค่ะพอทางใต้เข้มแข็งนะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะก็ยังไม่ให้จงเย่หลันกลับหรอกก็ให้อยู่โน่นแหละกับมู้ยาวนะคะก็ทำให้ก็ให้ทาให้แบบเออตำแหน่งประมุกมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคือปกติแล้วนะกองกาลังของตระกูลจงจะมี3กองกาลังนะเพื่อนๆทีเนี้ยค่ะทาง ด้านของจ่งฉีอู่นะคะจะดูแล2กองกําลังเลยส่วนทางด้านของจงเย่หลานนั้นจะเหลือเพียงแค่กองกําลังเดียวที่ไปอยู่ทางใต้นั่นเองนะคะหวานถึงอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าอันเนี้ยไอการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวของจงฉีอู่ท่านประมุกเนี่ยถือว่าฉลาดมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแหมจะฉลาดอย่างไรก็ต้องรับผลนะคะที่มันตามมากับการยิงปืนออกไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า เอาเป็นว่าปฏิกิริยานะคะของเกือบจะทุกๆตัวละครที่อยู่ในความ คืออยู so so first, season, ่ในความคิดแล้ว hmm. ก็ความคาดการเอาไว้แล้วล่ะของจงฉีอู่คือเขาคำนวณเอาไว้หมดแล้วนะคะสำหรับท่านประมุขค่ะเพียงแต่ว่านะคะเพียงแต่ว่าค่ะเขานั้นไม่ได้รู้จักผู้หญิงดีค่ะคำว่าผู้หญิงเนี่ยแหละนะคะผู้หญิงเนี่ยลึกล้ำที่สุดแล้วนะคะคือพลาดไปกับปฏิกิริยาของผู้หญิงสองคนค่ะคนหนึ่งนั่นก็คือฮวาเฉียนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือมารดานะคะก็คือท่านแม่ของเขานั่นเองซึ่งเป็นองค์หญิงใหญ่ค่ะ ท่านประมุกจงฉีอูนั้นแสดงความรู้สึกของเขาต่อฮวาเฉียนอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าฮวาเฉียนนั้นปฏิเสธเขาอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลที่สมควรอยู่นะคะเพราะว่าในชีวิตเนี้ย ตอนที่ฮาวาเฉียนได้มีแบบชีวิตแบบฮืดขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสใหม่เนี่ยนางไม่ได้ต้องการที่จะรักใครค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทำร้ายใครนะคะนางก็ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครแล้วนางก็ไม่ได้ต้องการจะรักใครด้วยนางแค่ต้องการที่จะช่วยนะคะตระกูลฮาวาให้รอดพ้นจากจากวิกฤตแล้วก็รอดพ้นจากการล่มสลายนั่นเองแล้วก็นางจะไปใช้อย่างชีวิตสงบแบบ สงบสุขแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวตนค่ะจะไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของนางคือนางอ่ะจุดประสงค์ของนางเป็นอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันก็ยังคงแบบไม่เปลี่ยนไงก็คือฮาวาเซิรน,น้องที่เป็นพี่ชายของนางก็เสียชีวิตเพราะนางอีกนะคะแต่ว่าจงฉีอูน,นั้นก็ดันซ่อนจุดนี้ก็คือไม่ยอมบอกว่าเป็นฝีมือของทางตระกูลเมิงของทางเม่องอีเฟยอะไรแบบนี้คือซ่อนมันไว้จากนางค่ะเพื่อที่จะแบบช่วย เมิงอีเฟยนะคะไม่ได้บอกความจริงกับฮวาเฉียนจากนั้นก็ยังมาบังคับให้ฮวาเฉียนนะคะแบบ เ,เป่าประกาศคือเปิดโปงอะ่ะเปิดโปงความผิดของพ่อตัวเองด้วยปากของของฮวาเฉียนเองอีกนะคะเพราะฉะนั้นเล่าถึงแม้ว่าจงฉีอู่นั้นจะบอกว่าเออเขาจะไว้ชีวิตท่านพ่อของฮวาเฉียนก็ตามค่ะณนะจุดนี้นะคะมันเป็นดีวที่ฮวาเฉียนก็ต้องต้องทําตามแต่ถามว่านางเต็มใจไหมนางก็ไม่ได้เต็มใจนะคะซึ่งนางเอกของพวกเราก็จะรู้สึกแบบไม่ดีกับจงฉีอู่อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามาปิด ปิดบังความลับทำไมว่าใครคือตัวจริงเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ฆ่าพี่ชายของนางนะคะความถูกผิดก็ความเป็นเหตุเป็นผลความดีแล้วก็ความชั่วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกการกระทําก็ต้องได้รับผลในที่สุดค่ะซึ่งฮวาเฉียนนั้นก็รู้ดีว่าแม้นางนั้นจะแบบมีมีโอกาสนะคะได้ ได้แบบฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนางก็ยังไม่สามารถจะป้องกันนะคะเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาได้เลยครอบครัวฮาวาเองก็ยังคงต้องจ่ายราคาสําหรับความชั่วร้ายที่พวกเขานั้นเคยทํามาแล้วนะคะเธอนั้นก็เปิดเผยแหละ,ะความผิดของพ่อนะคะเปิดไปแต่ในที่แบบเปล่าประกาศไปก็ด้วยความไม่เต็มใจแล้วก็หงุดหงิดมากๆแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็คิดแล้วและว่านางจะแบกรับอาชญากรรมแบบ สำหรับท่านพ่อของนางค่ะแล้วก็ได้รับความหวังอันริบรี่นะคะว่าสำหรับพ่อแล้วก็ครอบครัวฮวาเนี่ยมันน่าจะยุติลงไปนะคะแล้วก็จะเกิดเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาคือมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นค่ะซึ่ง ต่อมานะคะมันแบบแผนของจงฉีอู่นั้นน่ะได้นำมาใช้แล้วกเออ็เขาคิดไม่ถึงว่าฮวาเฉียนนั้นจะมามาเลือกทางที่เรียกว่าตายแล้วกัน,นะคะ่ะเลือกทางที่เรียกว่าตายเพื่อจ่ายเพื่อจ่ายหนี้ของท่านพ่อของนางนั่นเองนะคะณจุดนี้นะคะก็มีบทบาทสำคัญของอท่านองค์หญิงใหญ่นี่ละคะ่ะก็ลงมือในเวลานี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนาะเราจะเห็นว่านางนั้นก็มีความใจดีแล้วก็ความเอา ใจใส่นะคะฮวาเฉียนของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นแล้วนะคะพอถึงช่วงเวลาวิกฤตจริงๆอะ่ะนางก็เลือกที่จะปกป้องผลประโยชน์แล้วก็ชื่อเสียงของตระกูลจงอยู่ดีนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เรียกได้ว่าจะเรียกว่าเสแส้งแกล้งทำมาไหมมันก็มันก็ไม่เนาะ จนกว่าจะแบบว่ามาถึงจุดที่มันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ผลประโยชน์ของตระกูลจงแล้วก็ความมั่นคงนะคะของของตำแหน่งประมุขของลูกชายตัวเองนี่แหละคะ่ะองค์หญิงใหญ่ก็ต้องลงมือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตระกูลจงนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นจวนคฤหั์ที่มีการวางแผนเล่ห์เพทุบายมาโดยตลอดเลยนะคะเรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นนะคะก็ ก็มีความระแวงแล้วก็มีความฉลาดในการที่จะป้องกันนะคะเหมือไม่ให้แบบตระกูลจงนั้นตกอยู่ในวิกฤตครั้งใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งนะคะองค์หญิงใหญ่ในที่สุดแล้วก็ต้องลงมือเช่นเดียวกันก็ไม่สามารถจะปล่อยให้เพราวาเฉียนนั้นนะกลายมาเป็นจุดอ่อนของลูกชายของนางได้นะคะ คือความต่อสู้กันของญาติผู้ชายสองคนในเรือนเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นนะคะคือจะมาแบบรักผู้หญิงคนเดียวกันต้องมีความแย่งกันอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เธอก็คือความเป็นผู้ใหญ่ก็คงคิดไปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นจ่งชีอู่นะคะเห็นเห็นลูกชายกับหลานชายไงจ่งชีอู่กับจ่งเย่หลันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออนางก็ต้องเล่นบทที่โหดร้ายตัดการเาชื่อมต่อนะคะติดตัดคอนเน็ชันหมดเลย ขอฮาวาเฉียนกับทุกๆคนค่ะดังนั้นแล้วไอ้ฉากเล่าพิษมันต้องมานะคะฉากนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในนวนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องมาแล้วกออ็จะบอกกับฮาวาเฉียนว่าเออถ้าดื่มเนี่ยก็จะปกป้องตระกูลฮาวาได้แล้วฮาวาเฉียนนั้นก็เรียกได้ว่าออนางยินดีอ่ะนางยินดีที่จะตายเพราะนางคิดว่า ตายแล้วมีความสุขมากกว่านะคะจากนั้นแล้วนะคะในในแผนการนัดจุดนี้นะคะก็เสริมเข้าไปอีกนะคะก็เผาเลยเผาเอา่อเผาเลือนไปหนึ่งเลือนเลยนะคะถ้าในนวนิยายต้นฉบับเรียกได้ว่าเผาตำหนักเผาพระราชวังไปหนึ่งหนึ่งวังกันเลยทีเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วฉากนี้มันก็ต้องมาค่ะฮวาเฉียนของพวกเรานั้นต้องไม่ตายนะคะเพราะว่าองค์หญิงใหญ่นั้นก็เป็นคนจัดให้ฮวาเฉียนนั้นไปอยู่โน่นเลยค่ะอยู่ในเมืองที่ห่างไกลแล้วก็มี การแบบส่งคนมาคอยปกป้องด้วยนะคะครอบครัวฮวานั้นก็ยังคงอยู่แหละก็เอาเป็นว่า,าได้การรักษาสัญญานะคะจาก องหญิงองโตนะคะโดยโดยที่เราก็จะเห็นว่าเออท่านก็ไม่ได้เลวร้วายนะคะในช่วงสุดท้ายของนวนิยายต้นฉบับหวานหนก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละภาะวะท่านก็อายุยืนมากๆเลยนะขณะน,นวนิยายจบแล้วนะคะไทเฮาเนี่ยก็ยังไม่ไม่เดี้ยงไม่ตายไปนะคะอยู่ดีกินดีมากๆค่ะแต่ก็อีกแหละนะคะเพราะว่าเพื่อน,อนๆหลายๆท่านก็มีความเชียร์ท่านประมุขใช่ไหมก็ไม่อยากจะให้ฮวาเฉียนนั้นไปอยู่อย่างมีความสุขกับภาวาหลงโจรหรือเปล่าเอยแต่จริงๆ แล้วเนี่ยการได้คู่กับฮาวาโรงโจเนี่ยเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากที่สุดเลยนะคะ จริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่าฮาวาหลงโจนั้นนะเป็นผู้ที่แบบดูแลทุกอย่างให้ฮาวาเฉียนได้นะคะหุงข้าวทํากับข้าวงานบ้านอะไรแบบนี้ค่ะทําได้หมดเลยแล้วก็แบบเอ,อ่อฮาวาเฉียนมาเป็นอันดับที่1เลยนะคะก็สามารถจะใช้ชีวิตที่แบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็แสนหวานสงบสุขได้ไปด้วยกันนะคะจริงๆจ,จ,จ,จบแบบในนะวนิยายต้นฉบับก็เป็นอะไรที่สุขแบบลึกซึ้งดีเนาะแต่สําหรับนะคะเพื่อนๆที่แบบว่าปักอ,อกปักใจมากๆเลยเพระ เอกของเรื่องนี้จะต้องคือท่านประมุขจงฉีอู่จงฉีอู่อะไรแบบเนี้ยสรุปแล้วมันเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของผู้จัดใช่ไหมคะที่เรียงตัวของของนักแสดงชายแบบนั้นใช่ปะเรียงแบบหนึ่งสองสามอะไรแบบนี้ทําให้คนดูก็รู้สึกว่าเรานั้นจะต้องอยู่ข้างพระเอกนะคะผู้ชายที่อยู่ใกล้นางเอกที่สุดในรูปอะไรเงี้ยเป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมการดูละครจีนของพวกเรามาถูกไหมคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจเข้าใจนะคะคนดูละครมากกว่าคนอ่านนิยายเนาะเอาจริงๆค่ะก็เอาเป็นว่านะคะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าฮวารลงโจนะคะก็น่าจะเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเนาะเป็นแบบไม่มีตัวตนจริง,รงๆหรือเปล่าเอยแต่จริงแล้วก็น่าเห็นใจฮวารลงโจนะคะในนวนิยายนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะที่รักฮวาเฉียนอย่างสุดใจค่ะแล้วก็ไม่ได้สนชื่อเสียงความมั่งคัง่งไม่ได้สน อำนาจเลยนะคะแล้วที่มันเด็ด ที่พีกกว่านั้นนะคะก็คือว่าในนวนิยายอะ่ะแบบฮวาเฉียนเนี่ยงงย,ยังไงยังไงนะคะก็ไม่อาจยอมรับจงฉีอู่ได้ค่ะไม่ว่าท่านประมุกจงไม่ว่าจัก,กรพรรดิจงฉีอู่นั้นจะรักนางนะคะมากขนาดไหนในความฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตื่นมาอะไรแบบนี้นะคะฮวาเฉียนก็ก็คือไม่ไม่ไม่ยอมรับรักของท่านจงฉีอู่เลยนะคะแหมอันนี้จุดนี้มันจริงๆมันเป็นไฮไลท์ของนวนิยายต้น ฉบับเลยนะก็ยังก็ยังคงมีความลุ้นอยู่อ่ะว่าคุณอี้เจิ้งนะคะเขาพูดมาว่าจะจบดีกว่าใน นิยายต้นฉบับอ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดจะให้มาคู่นะคะเหตุผลที่จะให้ครองคู่กับท่านประมุขจงฉีอู่ได้เนี่ยก็อย่างที่ที่เราได้พูดคุยกันมานะคะในแฟนเพจเนี่ยก็พูดคุยกันสนุกมากเลยก็ประมาณว่านางเอกนั้นต้องฝันซ้อนฝันประมาณมากกว่าสองฝันขึ้นไปนะคะต้องซ้อนกันเพราะว่านางเอกนั้นน่ะจะทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาเลวร้ายไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันเลวร้ายปุ๊บเนี่ยถ้านางเอก ตื่นขึ้นมาจากความฝันนะคะถ้ามันเป็นฝันเดียวอะ่ะอเรื่องราวที่มันเลวๆอะ่ะก็คือเกิดขึ้นไปหมดแล้วอะ่ะแล้วตื่นขึ้นมาเออแล้วเพื่อนๆคิดว่าโจทย์เก่ายังอยู่ไหมล่ะศัตรูเก่าโจทย์เก่ายังมีชีวิตอยู่เต็มเลยอะ่ะแล้วความชั่วที่เคยทําไปแล้วอะ่ะทํายังไงอะ่ะมันจะต้องเป็นแบบว่านะคะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยนางเอกของพวกเราหลับไป หลับไปแล้วก็ฝันว่านางเป็นคนเลวร้ายอ่ะอันนี้คือฝันซ้อนฝันอันที่หนึ่งนะคะซ้อนฝันฝันจากนั้นอีกซ้อนหนึ่งก็คือว่าในตอนที่นางฝันอยู่อ่ะนางก็ฝันอีกทีหนึ่งแล้วก็ฝันเป็นเรื่องราวที่เราดูกันผ่านทีวีนี่เองนะคะเออเรื่องนี้เรื่องนี้มันจริงๆค่ะสนุกดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นพอรตเรื่องที่น่าสนใจดีนะคะใกล้จบมากๆแล้วคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะในวันที่หนึ่งนะในวันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายนทุกอย่างก็ จะจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ขยับขยายเลื่อนไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ